มาอัปเดตสถานการณ์ความรักของคุณประจำสัปดาห์วันที่19ถึง25กันยายน2565กันค่ะสำหรับใครที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ภายในวันที่ไม่เกิน22กันยายน2565เป็นไปได้ว่านี่อาจจะเป็นพลังงานของคุณนะใครคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันใครไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยสับสดๆกันนะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์แล้วทักมาจองคิวกันก่อนนะขอดูพลังงานหน่อย19ถึง25กันยายนนี้ความรักของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้ต้องบอกเลยว่าคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้ช่วงเวลาที่ผ่านมาในเรื่องของความรักนะถ้าโสดอยู่อ่ะมันเหมือนกับว่าจริงๆมีคนมาจีบคุณแต่คุณยังไม่พอใจยังไม่พออกพอใจหรือว่ายังไม่ถูกอกถูกใจนะส่วนคนที่สถานะไม่ชัดเจนต้องบอกเลยว่าความรู้สึกของความไม่ชัดเจนน่ะมันยังคงอยู่ทำให้คุณสับสนมากๆในช่วงเวลาที่ผ่านมานะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วนะอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกอกถูกใจกันแล้วทั้งตัวคุณและตัวเขาเนาะต่างไม่ถูกอกถูกใจกันอะไรบางอย่างทำให้รู้สึกไม่สบายใจกังวลไม่รู้ว่าความรักจะเป็นยังไงต่อไปอ่ะขอดูพลังงานหน่อย19ถึง25กันยายนนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะความรักความสัมพันธ์ของคุณในช่วงสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรกันบ้างโอ้โหต้องบอกเลยว่ามานะมานะความสัมพันธ์เริ่มจะดีขึ้นแล้วนะสำหรับคนโสดต้องบอกเลยนะก่อนหน้านี้ใครเข้ามาก็ยังไม่ถูกใจแต่สัปดาห์นี้เหมือนมีวี่แววว่าคุณจะได้เจอคนถูกใจนะเป็นคนที่คุณรู้สึกแบบ feel good นะเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วแฮปปี้มีความสุข14อีกครั้งนะหรือเป็นไปได้ว่าตัวคุณเองเนี่ยเหมือนได้ไปเปิดโลกใบใหม่นะไปทำกิจกรรมใหม่ๆไปหาสังคมใหม่ๆและทำให้ได้เจอคนมากมายขึ้นแล้วก็ได้เจอคนที่ถูกอกถูกใจมากขึ้นด้วยส่วนคนที่สถานะไม่ชัดเจนต้องบอกเลยก่อนหน้านี้มันอาจจะคลุมเครือแต่ในสัปดาห์นี้เหมือนสัญญาณดีแฮะนะดูเขาจะมีความรักความอบอุ่นมีความรู้สึกชัดเจนเพิ่มเติมมากขึ้นให้กับคุณนะส่วนหนึ่งต้องบอกว่าคุณรักตัวเองมากขึ้นดูแลตัวเองดีนะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาทำให้เขารู้สึกเห็นคุณค่าในตัวคุณรู้สึกไม่เบื่อรู้สึกว่าคุณมีคุณค่าแล้วเขาอยากจะรักษาเอาไว้นะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วต้องบอกเลยช่วงเวลานี้เสน่ห์มาอะไรที่ไม่ถูกอกถูกใจกันปรับจูนกันพูดคุยกันมอบความรักให้กันแล้วทำให้เขารู้สึกดีขึ้นนะทำให้คุณก็รู้สึกดีขึ้นมันเหมือนกับว่าพอพูดคุยกันนะพูดดีคิดดีทำดีต่อกันปรับจูนความสัมพันธ์กันแล้วว่าความรู้สึกมันดีขึ้นนะใครหวังลูกมีเกณฑ์ได้ลูกทะเลาะกันปุ๊บมีลูกปั๊บมีเกณฑ์เหลือเกินว่าความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นแล้วในสัปดาห์นี้นะเพราะฉะนั้นพูดดีคิดดีทำดีความรักดีแน่นอนจ้ายินดีด้วยนะคะ